อย่างเมื่อกี้ที่พ่อหลวงบอกว่าตอนนี้มีเครือข่ายเยอะแยะมากมายพ่อหลวงเองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายทั้งหลายนี้ที่มาร่วมกับเรานี่ยังไงบ้างอะคะครับเครือข่ายนี่มันเป็นจริงๆแล้วคือปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จในการพัฒนาค่ะก็ผมเชื่อมโยงกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มเครือข่ายอื่นๆอย่างเช่นที่ใกล้ตัวเรานี้ที่สุดที่หมู่บ้านไปร่วมเป็นสมาชิกอยู่ก็คือเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ขุนน้ำแม่กวงซึ่งน้ำที่ไหลผ่านตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสายเลือดเส้นหนึ่งของเขื่อนแม่กวงนะครับแล้วก็เครือข่ายอื่นๆที่ต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดรวมไปจนถึงเรื่องเครือข่ายของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งในส่วนตัวผมเองนี่ผมก็เป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวเด็กชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เน้นในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอยู่เน้นสมาชิกเข้าไปนะครับแล้วทุกคนก็เข้าใจในเมื่อเปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของโดยชุมชนเนี่ยทุกคนก็เข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการขยายเครือข่ายขยายสมาชิกนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผมว่าเนี่ยที่ถึงกับเอาปราดหลายๆจังหวัดมารวมตัวกันโดยการสนับสนุนหรือว่านำโดยสผ.หรือว่าสำนักงานนโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับสำนักนโยบายและแผนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนว่าเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะให้เกิดเครือข่ายนี้ขึ้นก็ปราดหลายจังหวัดทั่วประเทศทั้งอีสานทั้งตะวันออกทั้งอะไรต่างๆภาคกลางรวมภาคเหนือก็มาร่วมมือกันแล้วก็จัดตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นตอนนี้ก็เมื่อเป็นเครือข่ายก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะทำยังไงให้ประเทศไทยเราที่จะสอดคล้องกับคำที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้ยั่งยืนนะครับนี่ก็ต้องจะยั่งยืนได้หรือไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่การอยู่ที่คนเรานี่เองไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอื่นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะดูแลมันหรือว่าเราจะไปทำลายมันก็คืออย่างทรัพยากรอย่างป่าไม้นะครับซึ่งผมจะให้ความสำคัญกับโดยเฉพาะป่าไม้มากนะครับนิดนึงค่ะสำหรับเครือข่ายที่มากมายขนาดนี้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันขนาดนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เรามีเครือข่ายมากมายแบบนี้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับมันมีอะไรบ้างอะคะคือประโยชน์ถ้าในด้านของถ้าอย่างเรื่องของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะประโยชน์ที่ได้รับก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเราจะได้คือร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับเพราะว่าการที่เราจะอยู่แบบลำพังคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีการพลาดพังบ้างเหมือนกันนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมถูกต้องดังนั้นถ้าในกลุ่มสมาชิกของเราเนี่ยมันหลายคนหลายองค์ความรู้นะครับมันก็จะได้แนะนำกันได้ถ้าอีกอย่างหนึ่งถ้ามองในด้านของการเชื่อมโยงสารประสานงานเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวหากันได้นะครับบางทีกลุ่มท่องเที่ยวบางกลุ่มสมมติอย่างมาแม่กำปองต้องการที่อยากจะดูการทอผ้าอยากจะไปขี่ช้างล่องแพซึ่งที่นี่ไม่มีเราก็ต้องแนะนำให้ไปในกลุ่มเครือข่ายของเราว่าเครือข่ายของเราแบบนี้ต้องไปทางนี้อย่างเงี้ยนะครับหรือไปทางหมู่บ้านอื่นที่ไม่มีเรื่องของชากาแฟก็จะอาจจะเชื่อมโยงไปแม่กำปองอะไรเงี้ยคือนี่คือผลของการเป็นเครือข่ายเป็นพันธมิตรเป็นกัลยาณมิตรกันนะครับอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะครับเราจะลำพังสู้หรือว่ารณรงค์เองโดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมงานหรือว่าทีมมันก็อาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเราปูพรมให้กว้างขึ้นนะครับต่างคนต่างช่วยกันทำเดี๋ยวมันก็จะกว้างแผ่ขยายออกไปผลของการที่จะอนุรักษ์มันก็จะเกิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นผลที่มาจากเรื่องของเครือข่ายอย่างที่พ่อหลวงบอกนะคะพอเกิดการรวมกลุ่มกันมันก็เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิดความยั่งยืนด้วยนะคะและสำหรับกลยุทธ์สำคัญอันนี้มาถึงเรื่องสำคัญแล้วล่ะค่ะที่พ่อหลวงใช้ในการทำธุรกิจต่างๆที่เราต่างจากที่อื่นไปเลยเรามีกลยุทธ์สำคัญยังไงบ้างอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญจะทำใหสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นการที่เราเปิดหมู่บ้านทำเป็นลักษณะของท่องเที่ยวแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ในการที่จะขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดนะครับไม่มีกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคในการที่จะขยายตรงนี้มันก็อาจจะเปิดแล้วมันก็อาจจะขับขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะมีโอกาสได้ไปนำเสนอตัวตนหรือหมู่บ้านของชุมชนของตนเองเนี่ยสำคัญอยู่ที่ผู้นำเป็นเบื้องต้น
นะครับจะต้องมีการออกไปเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็เพื่อจะให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รู้จักโดยเฉพาะได้รู้จักชุมชนของตนเองมันก็จะเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะครับในการที่ประชาสัมพันธ์แล้วทีนี้ในส่วนของกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เราทำยังไงให้มันไปเชื่อมโยงกับการประชาสัมพันธ์ส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นโครงการนั้นโครงการนี้ที่มันมีการจัดขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตรงจุดหรือว่ารางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะครับถ้าในลักษณะของโฮมสเตย์เนี่ยถ้าเราสามารถที่ทำโฮมสเตย์ให้เกิดความเป็นมาตรฐานได้หนึ่งในนั้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวก็เกิดแล้วก็กรมก็ประชาสัมพันธ์ให้อย่างตอนนี้ที่อย่างหมู่บ้านผมได้ในส่วนของการเลือกให้เป็นอาเซียนโฮมสเตย์อวอร์ดอาเซียนโฮมสเตย์อวอร์ดครับก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ทำให้ในระดับประเทศประชาสัมพันธ์ไปอีกหลายประเทศไปนอกประเทศด้วยเนาะก็คือในระดับของอาเซียนค่ะอันนี้ก็คือมันจะต้องวางทั้งแนวคิดแนวทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองค่ะและในเมื่อทำธุรกิจต้นทุนที่สำคัญของพื้นที่ที่นี่ต้นทุนสำคัญคืออะไรบ้างคะความจริงทุนที่สำคัญของผมนี่ผมเริ่มต้นทุนอยู่แค่ทุนที่มีอยู่ในแค่3อย่างยังไงบ้างคะพ่อหลวงครับ1คือทุนทางธรรมชาติทุนทางธรรมชาติทุนทางธรรมชาตินี่เป็นยังไงคะก็คือตัวอย่างให้หนูฟังดินน้ำป่าอากาศเหล่านี้คือทุนที่มีเป็นธรรมชาติค่ะ2ทุนทางสังคมทุนทางสังคมก็คือหมายถึงอาชีพวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะนะครับ3ทุนทางวัฒนธรรมค่ะการกินการอยู่การพูดการจาทุกอย่างคือวัฒนธรรมหมดใช่ไหมครับวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการพูดการแต่งกายกันหรือว่าเป็นประเพณีอะไรต่างๆที่มันมีอยู่แล้วดั้งเดิมไม่ให้มันสูญหายปีใหม่สงกรานต์อะไรต่างๆนี่ก็มีกิจกรรมนี้อยู่นั่นคือทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วนะครับ3อย่างนี้นะครับที่เป็นปัจจัยเด่นที่ผมเริ่มต้น3อย่างนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วผมก็หาวิธีการในการที่ว่าจะเพิ่มให้มันเกิดมูลค่าลองคิดดูว่า3อย่างนี้จะเพิ่มมูลค่าไปทางไหนนะครับตอนนั้นผมคิดดูมันก็ไปออกไปทางที่ว่าจะต้องพัฒนาสู่การเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นที่ผมได้ดึงขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้านค่ะและสำหรับอย่างที่พ่อหลวงบอกไปว่าต้นทุนที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าในทางเศรษฐศาสตร์น้องๆได้ชมอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในทางเศรษฐศาสตร์เมื่อมีต้นทุนเรามีการใช้ทุนนี้ไปแล้วใช่ไหมคะพ่อหลวงมีวิธีการสมดุลยังไงระหว่างที่ต้นทุนที่เสียไปกับสิ่งที่ได้รับกลับมาครับก็คือจริงๆแล้วมันมีเมื่อการลงทุนหรือการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างมันก็จะมีมองถึงส่วนได้ส่วนเสียเนาะนะครับดูว่าสุขผลที่ดีกับผลที่มันเป็นตัวทางลบอ่ะมันกระทบกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดความเสียหายอะไรมากนะครับหรือว่ามีมันอาจจะต้องมีบ้างในเรื่องของความที่มันจะเสียใช่ไหมครับเราก็จะเติมในส่วนเสียนั้นยังไงอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะครับในเมื่อเราเอาเรื่องของทรัพยากรมาเป็นทุนในส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลบริหารจัดการทรัพยากรตัวนี้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งรายได้ที่มาจากโฮมสเตย์จากท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเป็นส่วนที่ไปพัฒนาปรับปรุงหรือว่าดูแลเรื่องทรัพยากรนี่คือมันจะเป็นการทดแทนกันเพื่อให้เกิดความสมดุลให้เกิดความสมดุลเราแม้กระทั่งถ้าจะพูดถึงความสมดุลในส่วนของชุมชนมันก็ต้องมองถึงว่าเราทำตรงนี้เป้าหมายเพื่อใครเพื่อชุมชนดังนั้นจะให้เกิดความสมดุลกับชุมชนทั้งคนที่ทำหรือคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของบางทีอาจจะไม่ได้ทำดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของก็คือในหมู่บ้านนี้ทุกคนคือเจ้าของหมดแต่บางคนอาจจะไม่ได้ทำเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวหมดไม่ได้ทำโฮมสเตย์ทั้งหมดแต่ทำยังไงให้เขาในฐานะเป็นเจ้าของเขาก็ต้องมีส่วนที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้อันนี้เรามีการบริหารจัดการทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่ารายได้ที่มาจากโฮมสเตย์จากท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนมีส่วนที่จะมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันเหมือนทุกคนได้เป็นเจ้าของร่วมกันก็จะรักในสิ่งนี้ร่วมกันก็มันจะสมกับไอ้เรื่องของนิยามหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือร่วมคิดร่วมทำใช่ไหมร่วมกันรับผิดชอบท้ายที่สุดก็คือร่วมกันรับผลประโยชน์เรา
าเราอยู่ในเกณฑ์3 4ตัวนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับก็คือเริ่มต้นร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทําในสิ่งที่เราคิดนั้นนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่มันดีไม่ดียังไงก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเมื่อผลประโยชน์เกิดขึ้นทุกคนก็ต้องมีส่วนได้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายค่ะอยากให้พ่อหลวงพูดถึงว่าต้นทุนที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทำอย่างไรให้เราเกิดความยั่งยืนครับค่ะอันนี้ความจริงแล้วถ้าวางแผนไม่ดีก็อาจจะยากแต่ถ้าเราวางแผนวางแนวทางสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในพื้นที่ความยั่งยืนมันก็เกิดนะครับความยั่งยืนตรงนี้มันก็อยู่ที่ตัวของบุคลากรในชุมชนนี่เองนะครับความยั่งยืนของทรัพยากรเพราะว่าความจริงแล้วผมเน้นมองถึงความยั่งยืนตัวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนทั้งทรัพยากรทั้งชุมชนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันจะต้องสมดุลกันมันก็จะเกิดความยั่งยืนอย่างทรัพยากรธรรมชาตินี้ผมก็คุยมาแล้วนะครับว่าจะต้องดูแลยังไงแต่มันจะทำยังไงให้คนมีจิตสำนึกในการดูแลนะครับและเรื่องของในชุมชนจะทำยังไงให้เขาเกิดความมีส่วนร่วมกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องให้มันเกิดความยั่งยืน